สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้กับการรีวิวเครื่องมือช่างอีกแล้วแนะนำเพื่อนๆ นิดนึงนะครับถ้าอยากได้สินค้าเครื่องมือช่างราคาประหยัดนะครับลองกดเข้าไปในเว็บไซต์ Lazada ดูนะครับอย่างสัปดาห์นี้มีโปรโมชั่น 3.3 ครับหลายแบรนด์เอามาลดราคาส่วนวันนี้ตัวที่ผมจะรีวิวครับนั่นก็คือ Trimmer จาก Intech นั่นเองเพื่อนๆจะเห็นผมทำงาน DIY เยอะแยะเลยนะครับแล้วเครื่องมือช่างเนี่ยเราก็ค่อยๆซื้อเก็บสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอะไรยังไม่เคยใช้อะไรอยากลองครับก็ลองซื้อมาใช้ดูครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาคือ Trimmer ครับซึ่งราคามันไม่แพงนะครับเวลาไปดูในห้างเนี่ยราคาเป็นพันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมสั่งออกมานะครับยี่ห้อ Intech นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น Japan Technology นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะแล้วก็คนที่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ซื้อเราเตอร์ไปเลยตัวใหญ่กว่านะครับคือจะบอกว่าอยากลองจากงานเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซื้อมาให้ลูกนะครับสำหรับหัดทำงานไม้งานผลิตอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยซื้อตัวเล็กๆเผื่อเด็กๆจะใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเองจะได้ลองใช้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่อ่ะแกะกล่องมาให้ดูเลยใครอยากจะซื้อตามนะครับอย่าลืมนะครับกดจากลิงก์ใต้วิดีโอนะครับจะได้ของชิ้นเดียวกับที่ผมรีวิวนะครับถ้าไปเซิร์ชเองนะครับอาจจะเป็นคนละลิงก์หรือคนละเจ้าก็ได้นะตัวนี้ไว้ใจได้นะครับว่าเป็น Intech จริงๆนะครับเพราะว่าผมสั่งจาก Lazada มอนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ขายเองครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่560บาทครับแต่เดี๋ยวดูช่วง 3.3 นะว่าอาจจะมีแจกคูปองหรือลดมากกว่านี้ตัวที่ผมสั่งมานะครับเป็นแบบที่ไม่รวมหัว Trimmer นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมซื้อแยกมานะนี่ในกล่องแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าหัว Trimmer อย่างเดียวเนี่ยมันราคา400กว่าบาทครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีหัวนะครับก็นี่ครับซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นชุดราคา840บาทนะครับประหยัดลงไปอีกซึ่งหัว Trimmer นะครับก็จะมาทั้งหมดเนี่ย12หัวนะครับหน้าตาแบบนี้นะเอาจริงๆคือไม่เคยใช้ครับแต่ว่าเขาก็มีบอกอยู่นะครับว่าใช้ทำอะไรได้ร่องแบบไหนได้ทรงแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองเล่นกันดูครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีดอกเราเตอร์ดอก Trimmer อยู่แล้วนะครับหัวเป็นขนาด 1/4 นะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือสั่งแยกมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่อง Trimmer ของ Intech กันบ้างนะครับในกล่องก็มีอะไรมาให้บ้างนะกล่องก็เป็นเคสพลาสติกนะครับมาพร้อมคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็นี่ตัวเครื่องนะอุปกรณ์นะครับก็จะมีพวกขาจงขาจับอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองไปประกอบดูนะครับเอาพูดจริงคือผมเองก็ไม่เคยใช้นะครับผมจะเทออกมาให้ดูแล้วกันนะอ๋อนี่มีปัจแจมาให้ด้วยอีก2ตัวนะครับอ่ะมาดูที่ตัวทริมเมอร์กันบ้างนะครับผมจะบอกว่าคือผมพยายามดูรูปรีวิวของทริมเมอร์หลายๆตัวนะครับจะบอกว่าบางตัวเนี่ยวัสดุก็ดูดีบางตัวก็ดูไม่ดีครับแต่ตัวเนี้ยเอามาจับจริงๆแล้วนะครับวัสดุถือว่าใช้ได้นะครับกระโหลกด้านบนตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะมานะครับเขียนว่า Intech นะครับมีภาษาญี่ปุ่นมาหน่อยนึงด้วยนะตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับตัวรองพื้นนะแล้วก็มีรูน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นรูน็อตแบบน็อต4แฉกธรรมดานะครับหัวจับนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ปลั๊กหน้าตามาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นคีบสายกาวใช่ไหมมีตัวคีบสายกาวแยกมาให้แบบนี้นะครับตัวสเปคเครื่องนะครับกินกำลังไฟที่820วัตต์ครับความเร็วรอบเครื่องเนี่ย 35,500 รอบต่อนาทีครับแล้วก็สามารถจับดอกทริมเมอร์ได้นะครับเป็นดอก6มิลหรือ 1/4ตัวชุดเสื้อเนี่ยครับเขาก็ออกแบบมาถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็คือเป็นแบบใสครับเวลาตัดชิ้นงานเนี่ยก็จะมองเห็นได้ชัดเจนสวิตช์เปิดปิดเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีช่องเล็กๆนิดนึงนะครับเขาจะเป็นออกแบบมาเป็นช่องสำหรับเปลี่ยนแปลงถ่านครับให้เปลี่ยนแปลงถ่านได้สะดวกแล้วก็ง่ายส่วนด้านบนเนี้ยก็เป็นรูระบายความร้อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมลองประกอบดูนะครับก่อนไปทดสอบการใช้งานนะครับก็ตัวที่เขาให้มานะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวประกบข้างนะครับก็ปรับตั้งได้นะครับข้างล่างก็จะมีตัวล็อกอยู่นะฮะเป็นน็อตปีกอย่างเงี้ยนะปีกผีเสื้อแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างบนนะครับเราก็ปรับตั้งได้กับตัวทริมเมอร์เลยนะครับแล้วเวลาเลื่อนมันก็จะแบบตรงแบบเนี้ยนะแล้วที่ให้มาอีกอันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวประกบล็อกล่างนะครับผมไม่เคยใช้งานทริมเมอร์มาก่อนเลยนะครับแต่วันนี้จะไปลองครั้งแรกครับกับตัวนี้ครับทริมเมอร์จาก Intech ETN 370ครับลองเปิดเครื่องฟังเสียงดูซะหน่อยโอ้โอเคนะเสียงเงียบครับเสียงประมาณสว่านไฟฟ้านะครับตัวหัวเนี่ยก็มีมาเยอะแยะเลยนะครับก็เพราะนั้นใครเราอยากได้ล่องแบบไหนนะเราก็ดูจากตัวรูปที่มันอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูสักอันก่อนนะขอลองแบบตัวพวกกัดล่องง่ายๆก่อนนะครับวิธีใช้แล้วก็เอาหัวทริมเมอร์นะครับใส่ลงไปนะครับคล้ายๆใส่ดอกสว่านนะครับแล้วก็มีชุดประแจที่เขาให้มานะครับเราก็
ให้มันจับหัวอยู่แค่นั้นเองนะฮะอู้ชิบให้มันจับหัวอยู่แบบนี้นะครับผมได้ความลึกที่ผมต้องการละแล้วผมก็จะล็อกไว้ครับแล้วก็ลองคว้านดูนะอ๋อมันจะไปได้ข้างหน้าข้างหลังนะพอได้อยู่ได้อยู่ก็ลื่นดีนะนี่ครับนะก็เจาะมาเป็นหลุมนะครับตามความลึกที่เรากำหนดไว้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมหรืออย่างนี้ไม่ยากนี่ฮะก็จะได้ล่องแบบนี้เดี๋ยวหาให้ดูใกล้ๆนี่ครับเมื่อกี้ผมลองคว้านดูนะก็จะได้ล่องแบบนี้นะครับเฮ้ยไม่ยากเล่นไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำป้ายอะไรเล็กๆสักแผ่นหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะลองดูทำแบบขอบแบบโค้งๆมนๆเหมือนกรอบรูปดูนะครับอันนี้ผมใส่ตัวจับล่างไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเนี่ยครับก็จะได้ขอบโค้งแบบนี้นะครับเฮ้ยสวยดีชอบจริงวันนี้ผมตั้งใจว่าจะทำเป็นโลโก้ YouTube เล็กๆครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเพื่อเอาไปเป็นของประดับวางไว้บนโต๊ะทำงานผมครับผมก็จะเริ่มทำการกัดขอบเหมือนเมื่อกี้ที่เราเทสกันก่อนเลยนะฮะผมก็ลองพยายามวาดปุ่ม YouTube ขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะลองทำเป็นแบบปุ่ม YouTube ไม้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะตัดออกมาได้ตรงตามแบบในรูปที่ผมวาดหรือเปล่าออกมานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะคงต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะครับที่จะได้งานออกมาสวยๆจริงๆนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้นะครับชิ้นงานที่ได้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเพราะว่าทำครั้งแรกนะครับแล้วก็รีวิวจบไปนะครับกับ Trimmer Intech ตัวนี้นะครับ ETN 370นะครับก็สำหรับมือใหม่นะฮะไปลองใช้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฝึกนะครับให้ลูกทดลองใช้เหมือนกันนะครับสำหรับงานแกะไม้ง่ายๆนะครับที่เราทำได้เองนะครับใครมีจินตนาการสร้างสรรค์อะไรนะครับก็สามารถซื้อของแบบนี้นะครับมาเล่นที่บ้านได้ใช้ไม่ยากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามกันใน TikTok ด้วยนะครับมีทั้งคลิปแบบนี้นะครับรีวิวแล้วก็ DIY แล้วก็คลิปสนุกๆนะครับลงทุกวันเลยนะครับส่วนคนที่อยากติดตาม DIY นะครับก็ใน YouTube นะครับทุกวันอังคารนะครับ20:00 ตรงในช่วงที่ 3B DIY ครับวันอื่นก็จะมีรีวิวมาสลับแบบนี้นะครับมาติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโอ้ต้องไปหัดก่อนนะฝีมือไม่ไหวจริงๆครับแต่ของก็มีใช้ได้แหละ